ินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับหลังจากที่กลับสงกรานต์นะครับไปเยี่ยมคุณนายทองย้อยมานะครับทีนี้เราก็ต้องมาลุยงานต่อแล้วและวันนี้ครับในแทนจะชวนทุกคนมาทําเมนูง่ายๆแต่แซ่บนะครับก็คือต้มเนื้อแต่ว่าเป็นเศษเนื้อนะฮะทีนี้เศษเนื้อกิโลกรัมละ190บาทนะครับผมก็เลยจัดเต็มนิดหน่อยเพราะช่วงสงกรานต์ไม่ได้กินงั้นโอเคทีนี้เราไปดูขั้นตอนวิธีการทำนะครับไม่ยากเลยครับเป็นไงเอ็นแก้วใสๆแหมกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับสวยก็ได้เป็นกับแก้มก็ได้โอเคไปดูกันครับผมเอาละครับทีนี้ครับเราก็มาต้มเศษเนื้อของเราเลยครับหลังจากที่เราทําเนื้อเสร็จแล้วนี่ครับเครื่องสมุนไพรนะครับอันนี้มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงนะครับใส่ไปในหม้อที่กำลังเดือดเดือดและตัวนี้ครับพริกไทยดำ1ช้อนโต๊ะเอาไว้ดับข่าวจัดปะความเค็มมาจากเกลือก่อนนะครับแล้วก็ความเค็มบวกความหอมมาจากน้ำปลาแท้นะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วทีนี้ก็ใส่เศษเนื้อของเราลงไปต้มเลยครับโอ้จัดเต็ม2กิโลแบ่งกันแล้วทีนี้ก็รอเดือดครับผมเอาละครับเมื่อน้ำเดือดเนี้ยครับมันก็จะเกิดฟองแบบนี้นะครับแล้วก็ช้อนฟองออกทั้งหมดเลยนะครับผมทีนี้เราก็จะตุ๋นเคี่ยวนะครับเศษเนื้อตัวนี้เป็นเวลา2ชั่วโมงปรุงรสพื้นฐานไปแค่นั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาตักเสิร์ฟเราปรุงเพิ่มครับทีนี้ก็ปิดฝาครับอีก2ชั่วโมงเรามาเจอกันนะครับผมเอาละครับเมื่อเราต้มเนื้อของเรานะครับประมาณ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยเรามาดูกันนะครับเพราะเศษเนื้อของเราเนี่ยตุ๋นไฟอ่อนไปเรื่อยๆสัก2ชั่วโมงนะครับว้าวเอ็ดแก้วใสๆนะครับทีนี้ก็ต้องชิมหน่อยละว่าเปื่อยได้ที่หรือยังนะครับผมโอ้เนื้อเอ็นของเราใสๆเลยครับนี่ครับว้าวชิมเบิ้งนุ่มละพอได้โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปปรุงกันครับผมทีนี้เราก็เริ่มการปรุงเลยนะครับความเผ็ดต้องมานะครับพริกขี้หนูนะครับโขลกนะครับผมเพิ่มความหอมนะครับเผ็ดจี๊ดจ๊าดด้วยพริกป่นการปรุงนี่ตามใจชอบนะครับตามด้วยมะนาวพลืดมะเปรี้ยวต้องมาจัดไป1ลูกเลยนะครับตามด้วยความเค็มจากน้ำปลานะครับตามด้วยเศษเนื้อของเราครับตามด้วยผักชีครับผักชีฝรั่งนะครับแล้วผักชีไทยต้นหอมนิดหน่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมไปกินข้าวกันดีกว่าเอาละครับเสร็จแล้วครับผมชอบยกอวดโอ้รอนานมากการต้มนะครับต้มเนื้อครับต้มเศษเนื้อแล้วก็วันนี้โอ้แล้วปรุงแซ่บๆนะแล้วก็กินเคียงกับมีปลากระดี่นะครับเค็มแล้วก็ผัดผักบุ้งไฟไม่แดงนะครับแต่พริกแดงเต็มเลยกินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับอากาศร้อนมากเลยมากินในห้องทำงานดีกว่าเอาเลยแล้วกันอุ้ยโอ้โอชิเอาเลยเศษเนื้อนะครับมันจะมีพวกเอ็นพวกผังผืดนะฮะเขาชอบกินเอ็นเนี่ยจัดเลยหรือบางคนจะชอบเป็นน่องลายก็ได้นะครับน่องยางน่องลายเอามาต้มก็อร่อยนุ่มดูข่าวจัดเลยนั่นเลยความนุ่มเปื่อยกำลังดีการต้มเนื้อแบบนี้นะครับจะต่างจากการเอาไปทำเนื้อเปื่อยกับเนื้อตุ๋นนะเพราะเราไม่ได้ใส่เครื่องเทศอย่างอื่นเลยฉะนั้นขาดตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงรสชาติลูกทุ่งนะดูจี๊ดจ๊าดอ่ะโอ้ยสุกโกยญี่ปุ่นมีเนื้อโกเบใช่ไหมครับที่ราคาสูงๆอ่ะแต่บ้านเราก็ยังมีเศษเนื้อให้ต้มอยู่นะกรอบมากปลากระดี่วงเนี่ยครับ
ที่ประสงค์ให้มาหมาของมาจากสุพรรณเชียวนะสุพรรณบ้านเราอร่อยจังได้ดั่งใจมากแล้วกินเนื้อนะครับก็ต้องมีผักแกล้มนะครับวันนี้ผักที่ใช้ก็เป็นผักบุ้งเอามาผัดเข้ากันผัดตะเคี่ยวธรรมดานี่แหละครับอร่อยดังไปต้มเนื้อลักษณะนี้เหมือนเดิมครับผมเป็นได้ทั้งกับข้าวและกับแก้วนะครับของแบบนี้ไม่จำเป็นต้องบอกกันเนาะรู้ๆกันอยู่เดี๋ยวพี่สุพจน์ก็แซวอีกคอดื่มห้ามพลาดเลยนะครับเมนูนี้โดยเฉพาะพี่ทรงศักดิ์ครับแล้วก็ตาเต่าของเราตาเต่าตาของโนอะช่วงนี้อาจารย์สนธยากำลังวุ่นๆนะฮะนานๆจะเข้ามาเม้นทีนึงก็ถามหาคณิดาด้วยล่ะคณิดาเจริญรำเด้งสู้ฟันมากจนเต็มอร่อยช่วงสงกรานต์ที่กลับบ้านไปหาคุณนายทองย้อยนะครับอยากจะไปทำต้มเนื้อนี่แหละครับกินกันแต่ทีนี้ครับพวกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพ่อแม่ผมอ่ะเขาสู้ความเหนียวหนึบไม่ไหวแล้วระบบการย่อยก็ไม่เหมาะกับการกินเนื้อสัตว์ใหญ่ๆนะครับเพราะย่อยยากเลยกลับมาทำกินที่นี่ระบบการย่อยของเรายังดีอยู่นะฮะก็เลยกินได้แต่พออายุมากกว่านี้เราก็ควรจะงดของพวกนี้ช่วงนี้กินไปก่อนเพราะยังกินได้อยู่ปรุงรสเปรี้ยวๆเผ็ดๆเค็มนิดๆโดนใจอย่างแรงเอาละครับเดี๋ยวมันจะนานไปนะครับผมนานไปมากก็ไม่ดีนะฮะน่าเบื่อสำหรับคนที่ยังรับประทานเนื้อได้อยู่นะครับอย่าลืมนะครับเมนูนี้แซ่บโดนใจแน่นอนบางคนจะเปลี่ยนเป็นเนื้อส่วนท้องหรือเนื้อ3ชั้นก็ได้เป็นน่องลายก็ได้แต่ทีนี้ผมอยากกินเศษเนื้อแบบนี้มันปนๆกันดีนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงมากโล190บาทก็เลยจัดเต็มอ่ะงั้นสำหรับวันนี้ในแทนต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกับเมนูหน้ากับในแทนนะครับอันนี้ขออภัยสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อด้วยนะงั้นเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้าครับสวัสดีครับผมต้องกินกับผักด้วยจะได้ไม่ท้องผูกนี่เอ็นเนื้อเด้งๆอร่อย